สวัสดีจ้าวันนี้นะคะคุณป้าขาหล่อนะคะจะพาคุณผู้ชมนะคะชาว YouTube นะคะมาชมขั้นตอนการแจ้งย้ายทะเบียนรถปลายทางค่ะด้วยตัวเองนะคะการแจ้งย้ายปลายทางนะคะเราก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะโดยการไปติดต่อที่ขนส่งนะคะไม่ต้องไปจ้างใครนะคะให้เสียตังค์นะคะทำเองมีขั้นตอนง่ายๆค่ะ3ขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยค่ะค่ะนี่นะคะก่อนอื่นนะคะเราเข้ามาก็ไปที่ประชาสัมพันธ์นะคะไปขอแบบคำร้องนะคะก็ขอเขาบอกว่าเออเราขอแบบคำร้องว่าเราจะมาแจ้งย้ายรถปลายทางนะคะแล้วเขาก็จะให้มานะคะแล้วเราก็มาเขียนนะคะตามช่องเนี่ยค่ะเขียนชื่อที่อยู่ของเรานะคะหมายเลขทะเบียนรถที่เราจะย้ายจากตรงไหนมาตรงที่ไหนนะคะเนี่ยค่ะเขียนนะคะเอกสารก็จะมีนะคะสำเนาทะเบียนรถค่ะสำเนาทะเบียนบ้านและก็สำเนาบัตรประชาชนนะคะของเจ้าของรถนะคะเนี่ยค่ะเราก็เขียนชื่อข้อมูลนะคะที่เรามันจะมีช่องให้เราเขียนเลยค่ะนะคะแล้วก็ช่องที่เขียนตรงที่เราเขียนก็จะมีตัวอย่างให้เราดูเราก็เขียนตามตัวอย่างเลยค่ะอันนี้นะคะป้าขออนุญาตเบลอข้อมูลนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นสื่อสังคมออนไลน์นะคะก็จะเบลอนิดนึงค่ะนี่คือคือรถเรานะคะคือง่ายๆก็คือทะเบียนรถนะเล่มสีฟ้านะคะเนี่ยค่ะแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถสำเนาทะเบียนบ้านค่ะนะคะแนบคู่กันไปหน้านั้นมาดิใบคำร้องที่เราไปขอมาจากโต๊ะประชาสัมพันธ์เมื่อกี้นี้นะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วนะคะเราก็เอามายื่นจุดเดิมค่ะจุดที่เรารับใบคำร้องเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะส่งเราไปหาอีกโต๊ะหนึ่งเป็นโต๊ะที่ทำเกี่ยวกับแจ้งย้ายรถเนี่ยค่ะก็จะมีหลายแผนกนะคะแผนกต่อทะเบียนแผนกจดทะเบียนแผนกย้ายรถอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะบอกเราว่าไปโต๊ะไหนโต๊ะไหนนะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะปั๊มให้เรานะคะโต๊ะเมื่อกี้เนี่ยเขาจะปั๊มแจ้งย้ายปลายทางให้เรานะคะแล้วเขาก็จะบอกให้เราไปนั่งรอนะคะตามหมายเลขเราเนี่ยเขาก็เดี๋ยวก็ถึงคิวเราเขาก็เรียกเรานะคะนี่จุดนี้ก็คุณป้ากับคุณลุงก็นั่งรออยู่นะคะช่วงนั่งรอนี่ค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็อยากจะขอกำลังใจจากคุณผู้ชมนะคะชาว YouTube นะคะช่วยดูคลิปนี้แล้วก็ช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้คุณป้าขาล้อนะคะกดตรงปุ่มสีแดงนะคะคำว่าติดตามนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วเป็นกำลังใจให้กับคุณป้าด้วยค่ะนะคะแล้วก็คุณป้าขอบคุณทุกคนนะคะทุกการรับชมค่ะทุกกำลังใจที่มีให้กับคุณป้านะคะนี่ค่ะนั่งรอไปก่อนจ้ะป้าก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูเนี่ยค่ะก็มีตอนที่ป้าไปนั่นย้ายทะเบียนนี่ก็เริ่มเพิ่งจะมีเริ่มมีโควิดนะสักประมาณเดือนกุมภาแหละแต่ยังไม่รุนระบาดรุนแรงมากยังไม่มีเคสสนามมวยไงประเทศไทยก็ยังไม่ค่อยตื่นตกตนุกตกตื่นเท่าไหร่แต่เขาก็ยังไม่ได้แบบว่าต้องสวมหน้ากงหน้ากากอะไรเงี้ยแต่ป้าน่ะสวมอยู่เพราะว่าป้าป้องกันตัวเองนะคะคุณลุงก็สวมนะคะเพราะว่าเราเป็นสว.นะคะเรามีโรคประจำตัวเราไม่ควรจะเจ็บป่วยด้วยโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดต่างๆเราควรป้องกันตัวเองค่ะป้าก็เลยต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาพกเจลนะคะนี่ค่ะแล้วเขาก็เรียกนะคะเรียกคุณลุงไปนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เขาเรียกคุณลุงไปนะคะก็จะซักถามว่าเราจะมาทำอะไรนะคะแล้วก็บอกเขาว่าเราจะมาแจ้งย้ายนะคะแล้วก็ส่งเอกสารที่เราได้รับมาเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เขาปั๊มให้เรานะคะแจ้งย้ายปลายทางน่ะให้กับโต๊ะนี้นะคะแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะนัดวันเวลาเรานะคะว่าให้มารับได้วันไหนนะคะก
ก็เขานัดคุณลุงครั้งนี้ก็สามวันทำการนะคะสามวันทำการก็คือนับไปนะคะ1 2 3นะคะถ้าสมมุติว่าเราไปยื่นวันจันทร์แล้วก็ไปรับวันพุธนะคะเอารถไปแจ้งเข้าย้ายเข้าวันพุธนะคะเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยแล้วรอรับวันไหนวันศุกร์มาย้ายเข้าวันศุกร์มาแจ้งย้ายเข้าจ่ายค่าธรรมเนียมเปล่าวันนี้55 บาทค่าธรรมเนียม55 บาทคำขอ5 บาทคำขอ5 บาทย้ายรถ50 บาทย้ายรถ50 บาทวันที่มาวันศุกร์วันศุกร์มารับเรื่องอีกทีนึงวันศุกร์มาย้ายเข้าค่ะอ๋อมาย้ายเข้าเดี๋ยวเจอกันวันศุกร์ขั้นตอนการแจ้งย้ายก็มีเท่านี้นะคะแล้วก็หลังจากนี้3วันนะคะเราก็นำรถเข้ามานะคะพร้อมกับใบที่เขาให้เรานะคะใบนัดหมายของเรานะคะเราก็นำรถเข้ามาตรวจสภาพนะคะแจ้งย้ายแล้วก็เอาป้ายทะเบียนเก่าจังหวัดเดิมนะคะมาคืนเขานะคะเราก็ได้รับป้ายทะเบียนใหม่ประจำจังหวัดที่เราย้ายเข้านะคะเนี่ยค่ะคุณลุงถ่ายคลิปมาให้ป้าก็อาจจะดูไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะคะตอนนี้คุณลุงมาย้ายคนเดียวคุณป้าไม่ว่างมาตอนย้ายเข้าอ่ะคุณลุงมาคนเดียวนะคะคุณลุงก็เลยถ่ายคลิปนะคะก็ดูเวียนหัวนิดนึงนะคะนะคะมาติดต่อเอารถย้ายเข้าค่ะไปดูขั้นตอนตามที่คุณลุงทำเลยนะคะย้ายเข้านี่ชื่ออะไรคะอาสิทธ์ครับอันนี้คือรถเราเองใช่ไหมครับตรวจรถมายังคะยังยังเอารถตรวจข้างในก่อนครับครับขับรถตรวจด้านในอันนี้เก็บไปเลยนี่นะคะคุณลุงก็ถอดป้ายทะเบียนอันเดิมนะคะของกรุงเทพนะคะเอามาคืนที่ขนส่งที่นี่นะคะเพื่อที่เราจะรับป้ายใหม่กลับไปนะคะแล้วก็นี่คือคุณลุงจะขับรถเข้าไปตรวจสภาพแต่ว่าคุณลุงถ่ายรูปมานะคะมือหนึ่งขับรถแล้วก็เลยไม่ดีนะคะเป็นคลิปที่เวียนหัวมากนะคะก็เลยไม่ได้ลงให้ชมนะคะดูไม่ได้เลยจ้ะก็ไม่มีอะไรค่ะเอารถตรวจสภาพเสร็จแล้วก็หลังจากที่เราไปตรวจสภาพแล้วนะคะเราก็กลับมาตรงที่เดิมนายทะเบียนที่ทำเรื่องแจ้งย้ายให้เรานะคะเราก็มาทำเรื่องอีกทีนึงว่ารถคันนี้นะคะทะเบียนนี้นะคะแจ้งย้ายเข้าที่นี่แล้วตรวจสภาพเรียบร้อยแล้วให้เขาคีย์ข้อมูลให้เราก็เป็นอันเสร็จใช่ไหมคะคุณลุงเสร็จเรียบร้อยคุณลุงก็จ่ายค่าธรรมเนียมหรือเปล่าจ่ายค่าป้ายอีกไหมหรือไม่มีแล้วจ่ายค่าป้ายทะเบียนใหม่คุณลุงจำไม่ได้นะคะก็มีแค่นี้แหละค่ะง่ายๆทำได้ด้วยตัวเองนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบพระคุณค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้คุณป้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ